PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงค่ะเรากลับมาพบกันเพื่ออัปเดตเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมนะคะและวันนี้ค่ะเรามีเป็นแนวคิดการตลาดนะคะทุกวันจันทร์แล้วก็จะเก็บเกี่ยวมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆจากคนที่อาจจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะรวมถึงแนวทางการทำธุรกิจที่น่าสนใจที่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณเพื่อนช่างนะคะเราก็นำมาบอกเล่าเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างดีๆให้คุณเพื่อนช่างเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านและหนังสือที่ดีวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ101เคล็ดลับที่ฉันได้มาจาก Harvard Business School นะครับหนังสือเล่มนี้ก็คือจะเป็นการรวบรวมทิปหรือว่าเป็นอะไรเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสั้นๆ นะครับอ่านแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องไปเรียกว่าหนักสมองมากแต่คือบางอย่างนะอ่านแล้วมันคลิกอ่านแล้วมันจะได้เรื่องของแนวคิดถ้าคนที่เคยทำธุรกิจก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะมีพื้นฐานของการมีประสบการณ์อยู่แล้วคราวนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าอ่านบางตัวแล้วโดนนะท่านสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ได้เลยโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อนช่างที่ติดตั้งจานเราเหมือนกับคนทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้แข่งขันกันรุนแรงเหลือเกินแต่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องพูดนิดนึงว่าต้องขอบคุณคุณชลากรปัญญาโฉมนะVP ของทาง Workpoint จริงๆคือให้หนังสือเล่มนี้มาเขาบอกว่าน่าจะมาพูดให้ช่างฟังแต่ก็มาพูดแบบช่างๆไงก็เราก็มาปรับไงให้มันเข้ากับจริตของช่างจริตของคนไทยเพราะอันนี้ที่สำคัญเราไม่ได้ให้แค่ช่างดูนะตอนนี้นะครับก็คือรายการเราเนี่ยเราไปเห็นมาเลยจากตัวสถิติคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็คือเป็นคนใช้จานดาวเทียมใช่แล้วเพราะว่าจากเรตติ้งบล็อกเองเนี่ยก็คือเราเน้นที่ไปติดตั้งบ้านผู้ใช้จริงๆไม่ใช่ช่างเลยนะคะจากกลุ่มของอาสาสมัครที่เข้ามานะคะสิ่งแรกที่เราจะคัดก่อนก็คือคุณเป็นช่างติดตั้งจานหรือเปล่าเพราะว่าช่างติดตั้งจานเนี่ยก็คืออาจจะแยกประเภทออกมานะคะแล้วก็เรตติ้งบล็อกก็คือจะสามารถที่จะวัดได้ว่าเป็นผู้ใช้จริงๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมีถึง101เคล็ดลับขนาดนี้ถ้าพูดทั้งหมดนี่คงหลายเทปอยู่นะคะก็เลยเลือกเอาเฉพาะเคล็ดลับที่คิดว่าเกี่ยวกับช่างโดยตรงนะคะเพราะว่าการทำธุรกิจก็แน่นอนแหละว่ามันจะอาศัยศาสตร์วิชาเนี่ยแขนงเดียวเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะมีหลายๆเรื่องเข้ามาแม้ว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจของคุณอาจจะเล็กๆอยู่ยังไม่ใหญ่โตมากคุณก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้เช่นเดียวกันบทแรกที่เราอยากจะแนะนำก็คือโอ้โหเป็นบทที่1เลยนะพอเปิดมาแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะกับภาพที่เขาใช้ประกอบในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าธุรกิจคือการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆตามมูลค่าที่กำหนดใช่ยังไงจริงๆแล้วคือคนทั่วไปเนี่ยเวลาซื้อของเราไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรศาสตร์ของการช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแดนอะไรที่เขียนบอกว่านี่คือจิตใจเราจริงๆแล้วคือเราคิดยังไงบางคนบอกว่านี่เราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสโกงคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกโกงหนังสือเล่มมันมีแดนเนียลเขียนหนังสือมา3เล่มเล่มที่3ครับเขียนได้น่าสนใจมากมีการทดสอบจากกลุ่มที่เป็นนักศึกษาก็คือพวกพรินซ์ตันฮาร์วาร์ดแล้วก็พวกสแตนฟอร์ดใหญ่ๆหมดเลยนะค่ะซึ่งดังมากอ่ะเขาไปทำการทดลองแน่นอนว่าการทดลองที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มชัดเจนว่าเป็นการทำให้คนนู้นคนนี้เป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าแต่มันแสดงให้เห็นอย่างนึงว่าถ้าสมมติว่าให้เราโกงเป็นเงินสดคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าโกงครับใช่เพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นอาชญากรรมใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเรามีเรื่องของการใช้จ่ายแล้วมีเป็นพอยต์นี้สามารถจะไปแลกโน่นนี่นั่นได้ซึ่งจริงๆแล้วคือเอาไปแลกเนี่ยก็คล้ายเงินนะไอ้อย่างเงี้ยโกงกันแหลกลาน แล้วที่มันเริ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการโกงการสอบไงการสอบเนี่ยจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ตังค์นะแต่คะแนนที่ได้มามันมีผลต่อเกรดนั่นคือเขาบอกว่าอย่างนี้ก็คือจะเก่งแค่ไหนคุณจะมีความสติปัญญาแค่ไหนก็ตามนะส่วนใหญ่ถ้าโกงได้คือโกงที่เราจะมาพูดให้ฟังเนี่ยทำไมต้องบอกข้อนี้นิกสังเกตไหมคนที่มองทุกอย่างเนี่ยเป็นมูลค่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้นะหนึ่งเครียดสองก็จะไม่ใช้เงินแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามองเป็นมูลค่าทางจิตใจเมื่อไหร่ไอ้นี่นี่คือพูดยากแล้วเพราะว่าของที่ไม่อยากได้นี่ก็อยากจะได้ทันทีเมื่อตอนเห็น คนที่ขายของครับ
แน่นอนก็ต้องมองว่าต้นทุนเท่าไหร่บวกกับมาร์จิ้นหรือว่าบวกกับส่วนต่างที่เขาต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็คืออ่ะไปทำการประชาสัมพันธ์โฆษณาเสนอว่าดีแค่ไหนช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นยังไงแล้วออกไปขายแต่คุณเชื่อไหมในมุมของผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามุมมองเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าของอย่างนี้เนี่ยคือแน่นอนต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่หรือว่าราคาหน้าตักมันเนี่ยควรจะประมาณสักกี่บาทแต่เขาไม่ได้บวกอย่างอื่นครับเขาบอกว่าเขาจะบวกว่ามูลค่าทางจิตใจเท่าไหร่มันมีหนังเรื่องนึงนะชื่อ Arbitrage ก็คือริชาร์ดเกียร์เล่นริชาร์ดเกียร์ก็เล่นเรื่องนี้ก็โอเคนะแล้วก็มันมีอยู่ฉากนึงก็คือว่าจะเป็นการขายบริษัทแหละเป็นการขายบริษัทก็นั่งคุยกันบอกจะซื้อไหมอะไรประมาณนี้นะอันนี้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ซื้ออย่างงี้ๆสุดท้ายจะซื้อราคาเท่าไหร่อันนั้นบอกว่าเนี่ยเต็มที่เลยนะให้400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะดิชาเกียก็บอกว่าขอ600อันนี้ก็บอกว่าเนี่ย450ดิชาเกียก็บอกว่าเนี่ย550ค่ะแล้วก็อันนี้ก็บอกว่าเนี่ย475ดิชาเกียบอกว่าเนี่ย500ถ้าไม่เอาไม่ขายค่ะอะไรประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บขายกันที่500อะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็นั่งเขียนคอนแทคกันเลยแล้วให้เซ็นเสร็จปุ๊บนั่งอยู่ในร้านอาหารเนี่ยทำเสร็จปุ๊บปั๊บพอเซ็นปั๊บนิชาเกียร์ก็ถามว่าเนี่ยถามตรงๆนะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเต็มที่เนี่ยคุณจะซื้อเท่าไหร่ไอ้นั่นบอก600ก็ซื้อแล้วก็ถามว่านิชาเกียร์จะเท่าไหร่ก็บอกว่าเนี่ย400เนี่ยผมก็ขายคือบางทีเห็นไหมมันอยู่ที่ใจเราไงบางทีของบางอย่างมันประเมินได้ไหมคุณผู้ชมประเมินได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปซื้อสินค้าบางอย่างที่มันเป็นของชัดๆแต่ว่าเนี่ยซื้อจานดาวเทียมซื้อหวีซื้ออะไรก็ตามเนี่ยพอเป็นของเป็นชิ้นเนี่ยมันสามารถที่จะมองเป็นมูลค่าได้ชัดเจนมากฉะนั้นคือสิ่งแรกที่เขาจะต้องการบอกเราก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้ขายเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคิดเสมอครับว่าเขาซื้อคุณเนี่ยยิ่งของที่มีก็เรียกว่าอะไรเหมือนกันด้วยนะเป็นจานมีกล่องมีอะไรเหมือนกันเนี่ยเขาซื้อคุณเขาซื้อที่ตัวว่าคุณเนี่ยจะสามารถทำอะไรให้เขาเนี่ยมีมูลค่าทางจิตใจได้เพิ่มบ้างอืมใช่หลักๆเขาก็จะแบบนั้นนะเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็จะคิดว่าตัวเองได้อะไรที่มันมากกว่าเขาถึงจะยินดีที่จะควักเงินซื้อใช่แล้วอย่าเป็นแค่ตัวแทนการขายของบริษัทนั้นๆค่ะการขายอย่างเงี้ยเชยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันมีการน็อกดอขายตั้งแต่ปีทศวรรษที่60แล้วคืออเมริกามันขายกันมาเราก็ลอกตามกันมาพอลอกตามกันมาสักพักเนี่ยบางเรื่องนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะเราทำตามฉะนั้นคือการที่ถ้าเกิดว่าใครเคยทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้ประมาณสัก15ปีก่อนเนี่ยไปดูน้ำบัตรนะจะเขียนกันบ่อยมากเซลล์และเปอร์เซนต์ทีฟตัวแทนการขายเดี๋ยวนี้คือไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้คือมันก็คือเซลแมนนั่นแหละมันก็คือนักขายแล้วจริงๆความเป็นจริงทุกคนก็คือต้องการจะขายอะไรบางอย่างเสมอไม่ใช่สินค้าแต่อาจจะเป็นความเชื่อถือของตัวเขาเองมีเพื่อนช่างบางคนเหมือนกันที่ขายจานดาวเทียมนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าการที่เราจะตั้งราคาขายเนี่ยบางทีคือแน่นอนแหละว่าเราจะต้องมีส่วนต่างกำไรแต่บางทีที่เราลดราคาให้กับลูกค้านิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการขาดทุนกำไรที่เขาตั้งไว้อะไรเงี้ยก็คือลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกดีมากแต่ถามว่าเราขาดทุนจริงๆไหมไม่ขาดทุนนะคุณลองดูได้คุณบางทีอย่างนี้เพื่อนช่างเรานะอาจจะอยู่จังหวัดที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วแต่นะพอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยไปติดตั้งเสร็จปั๊บนะลองถามลูกค้าดูพี่จริงๆอ่ะพี่ต้องการซื้อผมเนี่ยในราคาสูงดีไม่ดีคุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องการจะบอกว่าเมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเรียนมาจาก Harvard ใช่ไหม Harvard Business School ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำเลยเป็นมหาลัยชั้นนำของอเมริกาในการที่จะทำเรื่องบริหารธุรกิจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกันบอกว่าเนี่ยคุณจะทำธุรกิจให้ได้ดีนะอยู่ในองค์กรใหญ่ต้องมี MBA คือพวกปริญญาโทขึ้นไปนะค่ะความเป็นจริงครับก็คือเราก็คงไม่ได้ไปต่อต้านการศึกษาแต่ถ้าเกิดหลายคนไม่พร้อมที่จะไปเรียน MBA อันนี้บางคนอาจจะทางบ้านไม่พร้อมบางคนก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างปัจจัยประกอบกันเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหรือคนที่ขายของเป็นเนี่ยไม่ได้เป็น MBA ทุกคนแซมวอลตันนะครับแซมวอลตันเจ้าของหรือว่าคนก่อตั้งวอลมาร์ทห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เนี่ยห้างเนี่ยเป็นห้างที่เป็นต้นแบบในการที่พวกโลตัสบิ๊กซีเนี่ยมาก๊อปปี้เนี่ยนะค่ะเขาพูดไว้ชัดเจนมากและน่าชื่นชมมากเขาบอกว่าเนี่ย
ไอเดียดีๆที่ผมได้มาเนี่ยผมพูดตรงๆนะผมก็เอามาจากไอ้ร้านกู้แข่งหมดเลย แล้วมาทำให้มันดีขึ้นครับ นี่คือสิ่งที่เขาพูดแล้วเตือนสติแล้วว่าเออคุณจำเป็นต้องมีความเป็นอะไรมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดตลอดเวลาไหม ไม่ใช่ แต่บางทีอย่างที่บอกคุณเห็นของเขาดีเนี่ยคุณต้องถามต่อว่าเอามาใช้งานของเราเนี่ยใช้ได้ยังไงแล้วมันดีกว่าแล้วว่าให้ลูกค้าเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มได้ยังไงปิกัสโซคนที่เขียนรูปบอกว่าศิลปินที่ดีก็ปีครับเพราะว่าคือบางอย่างเนี่ยคือเราคงคิดเองไม่ได้หมดแต่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่นะสตีลขโมยมาเลยแล้วก็เบลนมาปุ๊บให้กลายเป็นเรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งแรกท่านผู้ชมที่เป็นเพื่อนช่างโดยเฉพาะเพื่อนช่างนะฟังแล้วบอกว่าโอ้โหพี่ MBA เนี่ยผมคงจะก้าวบันไดไปไม่ถึงแน่นอนเนี่ยไม่ต้องห่วงคือเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นแล้วมันเป็นทิปเล็กๆเราสามารถจะมาเบลนหรือว่าจะมาปั่นออกมาแปลงให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวท่านได้และมีโอกาสได้คุยกับพี่จิ๊กก็คือมีเพลงนึงประทับใจมากก็คือเพลงนายไข่เจียวเคยฟังไหมมันจะเป็นกับมาว่าผู้ชายคนนี้ทำแต่อย่างเดียวทำไข่เจียวแล้วทำได้แบบคล่องมากทำดีมากสุดท้ายก็คือเป็นร้านอาหารก็มีคนเข้าไปกินเสร็จปุ๊บก็คือมีการทำเป็นมหาลัยสอนเจียวไข่ถามพี่จิกตรงๆนะบอกว่าก็คือคุณประภาสจนฉลาดนนะครับถามพี่จิกครับแล้วถ้าเกิดตอนนี้เราจำเป็นต้องเป็นแบบนายไข่เจียวไหมหรือว่าเราควรจะแบบรู้เยอะๆเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันมัลติทาสค่ะคือมันทำได้หลายอย่างอ่ะมันเป็นเป็ดอ่ะแต่ว่ามันทำไม่ดีสักอย่างแต่นายไข่เจียวเนี่ยอาจจะทำได้อย่างเดียวนะแต่ทำดีเลิศเลยพี่จิกตอบมาน่าคิดมากครับแกบอกว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยแกก็คิดว่าจริงๆแล้วคือควรจะทำอย่างเดียวแต่พอมาเริ่มเนี่ยได้อะไรอ่ะได้ศึกษามาเนี่ยจริงๆอ่ะการถนัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยยังจำเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่านายไข่เจียวไปเรียนโหราศาสตร์ไปเรียนดาราศาสตร์รู้อะไรหลายๆเรื่องดีไม่ดีครับไข่เจียวอาจจะเป็นไข่เจียวที่น่ากินมากยิ่งขึ้นเป็นศาสตร์และศิลป์ประกอบการให้เรารู้จักแขนงอื่นบ้างทั้งนั้นนี่ไงเพื่อนช่างบอกโอ้โหพี่ไม่ต้องมาพูดเลยเรื่อง MBA ผมไม่เคยไปเรียนผมไม่เคยไปเงินจริงๆแล้วคือรู้ไว้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคุณเอามาเนี่ยการติดตั้งจานของคุณจะมีเสน่ห์และเพิ่มมูลค่าขายได้มากขึ้นแต่ในว่าหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเคล็ดลับสั้นๆ นะคะแล้วก็คือพอคนแปลเข้ามาแปลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดึงเอาความเป็นคนไทยจริตของคนไทยเข้ามาให้มันอ่านง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแหละนะคะยังมีอีกหลายๆหัวข้อที่น่าสนใจนะคะต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ